ไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มจะยิ้มออกได้บ้างครับหลังจากที่ประชาชนเริ่มหันมาใช้โครงการคนละครึ่งกันมากขึ้นทำให้มีสัญญาณของเงินที่สะพัดมากขึ้นนะครับไปฟังเสียงพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่พัทยากันครับก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เขาก็ยังแบบว่าคนยึดก็ยังมีเงินมาทานอะไรเนี่ยใช้ของรัฐมาช่วยได้จากแบบว่าเขาอาจจะแบบว่าเงินเขาอาจจะมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้ตรงนี้มาเขาก็กล้ามาซื้อกินมากขึ้นจากแบบบางเดือนเขาไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาก็ต้องประหยัดตัวเองนะครับส่วนเจ้าของร้านอาหารฮาลาลที่ตำบลนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ายอดขายเริ่มดีขึ้นประมาณ 30% แล้วนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงการคลังโอนเงินคนละครึ่งรอบ2จำนวน 1,500 บาทเข้าแอปเป๋าตังแล้วส่วนคนที่ลงทะเบียนหลังวันที่1ตุลาคมนี้จะได้วงเงิน 3,000 บาทแล้วก็มีข่าวดีนะครับว่าหลังวันที่4ตุลาคมนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เช่น Grab และ LINE MAN ได้ครับ